โอเคอ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะจากต่อเริ่มจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราขึ้นในเรื่องของสับเซตนะคะรื้อฟื้นความจำก่อนนะคะเราขึ้นในเรื่องของสับเซตขึ้นไปนะคะทีนี้สับเซตสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงถึงสับเซตใช้สัญลักษณ์ยังไงคะจำได้ไหมใช้สัญลักษณ์ยังไงคะในใครตอบได้บ้างใช้สัญลักษณ์ยังไงคะเป็นยังไงสับเซตกับการเป็นสมาชิกกันเนี่ยใช้สัญลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนหรือแตกต่างกันโอบามาเหมือนหรือแตกต่างกันแพนด้าอันดาเหมือนหรือแตกต่างกันคะสับเซตกับการเป็นสมาชิกกันเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างกันจีน่าเราใช้สัญลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างกันคะอะไรนะคะสัญลักษณ์ที่แทนสับเซตการเป็นสับเซตกันกับสัญลักษณ์ที่แทนสมาชิกการเป็นสมาชิกกันเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะวันนี้ไม่มีเข้าโอ๊ตนะคะเราจะคอยดูว่าห้องนี้ใครจะช่วยตอบเข้าโอ๊ตไปไหนวันนี้เข้าโอ๊ตลาเหรอฮาชีน่าเข้าโอ๊ตไปไหนลูกลาเหรอวันนี้ไม่ทราบค่ะคาบที่แล้วเพื่อนได้เรียนไหมคะเพื่อนได้เรียนไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะแสดงว่าไม่เธอก็เพื่อนแหละที่ไม่ได้เข้าเรียนคาบที่แล้วแน่เลยใช่หรือไม่อ่ะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสับเซตนะคะจะแตกต่างจากสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสมาชิกกันอยู่มีแค่ที่เดียวเลยก็คือถ้าเป็นสมาชิกมันจะมีแง่งลงมาตรงกลางนะคะเปรียบเสมือนเป็นตัวยูคว่ำแต่ถ้าเป็นสมาชิกเปรียบเสมือนตัวอีโค้งๆแล้วก็ตะแคงไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะแต่ถ้าเป็นการเป็นสับเซตกันจะเป็นตัวยูตะแคงข้างนะคะจะเป็นตัวยูตะแคงข้างอันนี้แป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะจะเป็นตัว U ตะแคงข้างแบบนี้นะคะใช้สัญลักษณ์แทนสับเซตนะคะสมมุติยกตัวอย่างเช่น A เป็นสับเซตของ B เราก็จะเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนแบบนี้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยถ้าสมมุติว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B นะคะเราก็จะแค่ขีดทับลงไปแบบนี้เท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นสับเซตเราก็แค่ขีดแบบนี้ถ้าเป็นไม่เป็นสับเซตเราก็แค่ขีดทับเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเท่ากับกับไม่เท่ากับแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาดูการเป็นสับเซตกันเซต A จะเป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เนี่ยมันอยู่ใน B นะคะมันเป็นสมาชิกของ B หมดเลยนะคะเราจะเรียกว่าเซต A เป็นสมาชิกเซต A เป็นสับเซตของ B แต่ไม่เสมอไปนะคะว่า B ต้องเป็นสับเซตของ A เหมือนกันอันนี้ไม่เสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นในตรงนี้นะคะ A เป็นสับเซตของ B เพราะว่าเซตของ A เนี่ยมีประกอบไปด้วยสมาชิกคือ3และ4ซึ่ง3และ4เนี่ยมันก็อยู่ในเซต B หมดเลยนะคะนี่3และ4แบบนี้นะคะต่อให้เขาสลับที่กันอยู่ก็ตามนะคะถือว่าเขาเหมือนกันนะคะอ่ะแต่ว่า B นะคะไม่เป็นอันนี้เป็นไม่เป็นสับเซตของ A นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีบางตัวของ B เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน A นะคะดังนั้นเราจะไม่เรียกว่า B เป็นสับเซตของ A นะคะแต่เราจะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B นั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องครั้งที่แล้วแล้วมิก็ให้ไปทําแบบฝึกหัดมาแล้วนะคะเหลือ2ข้อที่ให้ไปทําเป็นการบ้านยังไม่เห็นใครส่งเลยนะคะกรุณาส่งด้วยนะคะมาดูการสร้างสับเซตนะคะการสร้างสับเซตเป็นการบ้าน2ข้อการสร้างสับเซตจะมีอยู่4ข้อ1คือหาสับเซตที่เท่ากับจำนวนของสมาชิกนะคะสมมติสมาชิกมี4ตัวเราก็จะได้สับเซตชุดแรกนะคะใช้คำว่าชุดแรกดีกว่าในข้อที่1นะคะเป็นเท่ากับสมาชิกเลยมีตัวก็เขียนลงไปนะคะต่อไปเป็น n ลบ1ก็จะลดหลั่นลงมา
นะคะแล้วก็ลดมาและสุดท้ายเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตทุกเซตนะคะเราอยากรู้ว่าเอแล้วเซตเนี้ยมันมีสัดเซตกี่ตัวนะคะมันมีสัดเซตกี่ตัวเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะ a ยกกำลังเลนหรือบางทีเขาอาจจะใช้เป็น a ยกกำลัง n a ก็ได้เพราะว่า n a คือจำนวนของสมาชิกในเซต a นะคะเราก็ทำการลองยกดูซิสมมติว่าเซตในเซตนั้นมี4ตัวเราอยากรู้ว่าสัดเซตของเขานี่มีกี่ตัวเราก็เอา2ยกกำลัง4นะคะเราก็ลองตรวจสอบดูซิว่าเอ๊มันมีกี่ตัวและที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่าตัวมันเองก็เป็นสัดเซตของตัวมันเองเหมือนกันนะคะเซตนั้นก็เป็นสัดเซตของเซตเซตนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือในครั้งที่แล้วนะคะหาพายพาหาไปแล้วบ้างบางส่วนเราก็จะมีเหลือให้ไปทำมาเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะคะ2ข้ออันนี้ไม่ยากนะคะมีใครงงตรงนี้ไหมคะว่าหนูจะเขียนสมาชิกหรือว่าเขียนสัดเซตของเขาออกมาเป็นยังไงเหมือนกันกับข้างบนเลยนะคะให้หนูมองเป็นตัวหนึ่งให้หนูมองเปรียบเสมือนเซตของหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลยเป็นตัวเลขหนึ่งตัวและที่สำคัญให้ใส่ปีกกาให้ครบด้วยเพราะว่าเรื่องของเซตเนี่ยปีกกาค่อนข้างจะเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสับเซตเนี่ยโอ้โหปีกกาเยอะมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะการหาจำนวนของสับเซตนะคะโอเคอันนี้ผ่านไปอันนี้คือในเรื่องของครั้งที่แล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกับของเซตบ้างทฤษฎีของสับเซตบ้างว่าสับเซตเนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างทฤษฎีตรงนี้นะคะหนูนำไปใช้ได้เลยเพราะว่าเขาผ่านการพิสูจน์อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะมันเป็นจริงนะคะหนูก็นำไปใช้ได้เลยมาดูค่ะเขาบอกว่ากำหนด AB เป็น A และ AB และ C เป็นเซตใดๆก็คือชื่อของเซตนั่นแหละค่ะมาดูข้อที่1เขาบอกว่า A เป็นสับเซตของ A นั่นก็หมายความว่าตัวมันเองเป็นสับเซตของตัวมันเองนะคะ2เซตว่างเป็นสับเซตของ A อย่างที่มิดบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตนะคะดังนั้นเซตว่างก็ต้องเป็นสับเซตของ A เหมือนกันนะคะข้อที่3ถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เนี่ยก็เป็นสับเซตของ A เหมือนกันนั่นหมายความว่า2เซตนี้มันเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่น1 2อันนี้คือ A อันนี้คือ B อันนี้2 1นะคะลองดูซิว่า A เป็นสับเซตของ B ไหมA มี1มี2อ่ะ B ก็มี1มี2เหมือนกันอ่ะเหมือนกันแสดงว่า A เป็นสับเซตของ B มาดูซิ B เป็นสับเซตของ A ไหมอ่ะมาดู B มี2มี1 A ก็มี2มี1แสดงว่า B ก็มีอยู่ใน A แสดงว่าเซต A ก็เป็นสับเซตของ B เซต B ก็เป็นสับเซตของ A ถ้า2ตัวนี้เป็นสับเซตซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่า2เซตนี้เท่ากันดูจากตรงนี้2เซตนี้เท่ากันถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมมันมี1กับ2 A เซต A มี1กับ2เซต B ก็มี1กับ2ต่อให้มันสลับที่สลับตำแหน่งกันอยู่ก็ตามนะคะมันก็ยังถือว่า2เซตนั้นเท่ากันอยู่ดีนะคะอันนี้คือทฤษฎีบทที่3นะคะที่มาของเขานั่นเองต่อไปทฤษฎีบทที่4ค่ะถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เนี่ยก็เป็นสับเซตของ C แล้ว A ก็เป็นสับเซตของ C เหมือนกันอันนี้เรียกว่าสมบัติการถ่ายทอดนะคะหมายถึงA เนี่ยเป็นสับเซตของ B B ก็ยังเป็นสับเซตของ C ก็แสดงว่า A ก็ต้องเป็นสับเซตของ C เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น A มีสมาชิกเป็น1 2 B มีสมาชิกเป็น1 2และ3 C อันนี้ B อันนี้ Cมีสมาชิกเป็น1 2 3 4อ่ะ4เราลองดูซิ A เป็นสับเซตของ B มั้ย A มี1มี2 B ก็มี1มี2แสดงว่า A เป็นสับเซตของ B นะคะแล้วก็ลองมาดูซิ B เป็นสับเซตของ C มั้ย B มี1 2 3 C ก็มี1 2 3แสดงว่า
B เป็น subset ของ C ทีนี้เราต้องมาพิสูจน์ว่าแล้ว A เป็น subset ของ C มั้ยเหมือนวิทย์เล่นจังหวะตัวเองเลยเหนื่อยอ่ะหรือว่าอากาศมันร้อนเนี่ยนะคะเรามาพิสูจน์ว่า A เป็น subset ของ C มั้ย A มี1 2ดู C สิคะ C มี1 2มั้ยมีนั่นหมายความว่าอ๋อ A ก็ต้องเป็น subset ของ C นะคะนี่คือทฤษฎีบทนี้นิทาพิสูจน์ให้ดูแล้วถามว่าทำไมมันถึงได้เป็นตรงนั้นออกมานี่แหละค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าสมบัติการถ่ายทอดนะคะเอ๊ะมิตกใจหมดมิตว่ามิตไม่ได้อัดวิดีโออ่ะต่อไปค่ะสมบัติข้อสุดท้ายคือข้อที่5เขาบอกว่า A เป็น subset ของ B แล้ว A ไม่ใช่ A สิ NA NA ในที่นี้คือจำนวนสมาชิกของ A นะคะจำนวนสมาชิกของ A เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ B ทำไมถึงบอกว่าจำนวนสมาชิกของ A ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ B ยกตัวอย่างเช่นเซต A เป็น1 2เซต A เป็น1 2เซต B เป็น1 2และ3อ่ะ1 2และ3นะคะตัวสอบว่า A เป็น subset ของ B อ่ะ A มี1 2 B ก็มี1 2อ่ะเป็นทีนี้เขาบอกว่า A ต้องมีสมาชิกน้อยกว่า B น้อยกว่าหรือเท่ากับ B อ่ะอันนี้ก็น้อยกว่าจริงๆนะคะหรือเท่ากับก็ได้นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับได้แต่ถ้ากรณีที่ A มันมากกว่าล่ะยกตัวอย่างเช่น A มี1 2 3สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่อย่างแรกเรามาตรวจสอบก่อนว่า A เป็น subset ของ B ไหม A มีหนึ่งสองสามสี่ B มีแค่หนึ่งสองไม่มีอะไรคะไม่มีสี่อยู่สี่ไม่ได้อยู่ใน B แสดงว่า A ไม่ได้เป็น subset ของ B นะคะ A ไม่ได้เป็น subset ของ B นะคะดังนั้นอะไรคะดังนั้นเราก็สรุปได้เลยค่ะว่ามันไม่มันมากกว่าเห็นไหมคะมันมากกว่ามันเลยทำให้ไม่เป็น subset กันทำให้ A ไม่เป็น subset ของ B เพราะว่ามันมากกว่ามันมีตัวนึงเนี่ยที่ไม่มีใน B นะคะดังนั้นมันเลยจึงถ้า A เป็น subset ของ B เนี่ยมันก็เลยต้องมีจำนวนสมาชิกเนี่ยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเซต B นั่นเองจะมากกว่าเซต B ไม่ได้นะคะจำถ้ามากกว่าเซต B นั่นหมายความว่าโอเคมันไม่ได้อยู่ในเซต B แล้วเพราะว่ามันจะต้องมีบางตัวนึงแหละที่ไม่มีอยู่ใน B นะคะอันนี้ทฤษฎีบททั้ง5ทฤษฎีบทมีพิสูจน์ให้แล้วนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้เลยนะคะบางทฤษฎีบทมันจะทำให้เรานำไปใช้ได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะก่อนที่เราจะนำไปใช้มาดูตรงนี้ค่ะเราเรียนเรื่อง subset มาแล้วทีนี้ subset มันก็จะแบ่งย่อยมาอีกเป็น subset แท้ subset แท้คืออะไรนะคะ subset แท้มันก็คือ subset ทั้งหมดเลยทุกตัวที่เราเขียนออกมายกเว้น subset ของตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นเปิดกลับมาในอันเดิมค่ะอันนี้ละกันที่มันเขียนครบยกตัวอย่างเช่นในตรงนี้นะคะเขาบอกว่า B นะคะ B มีสมาชิกเป็น2 3 5ให้เราเขียน subset ของเขาโดยจะเรียงจากเริ่มตั้งแต่3ตัว2ตัว1ตัวแล้วก็0ตัวลงมาแบบนี้นะคะซึ่งเราก็เขียนได้ประมาณนี้แหละคำว่า subset แท้คือสมาชิกทุกตัวที่ไม่ใช่ตัวมันเองตัวมันเองคืออะไรคือตัวนี้ค่ะเซตของ2 3 5หนูก็หาดูสิว่าเซตของ2 3 5คือตัวไหนตัวนี้ดังนั้นมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ไม่รวมนอกนั้นตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็น subset แท้หมดเลยทุกตัวเนี่ยเป็น subset แท้ของ B ตัดตัวนี้ออกไปนะคะตัดตัวนี้ออกไปรวมเซตว่างด้วยนะคะทุกตัวเลยที่ไม่ใช่เซตของมันเองเอาอ่ะกลับมาที่อันเดิมมาดูตัวอย่างบ้างค่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมอันนี้ไม่มีด้วยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมายกตัวอย่างตัวนี้อันนี้คือการเขียนสับเซตนะคะคือการเขียน subset ของเขา subset ของเขาเขียนออกมาได้ประมาณนี้นะคะมาดูข้อที่4ดีกว่าจะได้เห็นได้ชัดนะคะ
ข้อที่4ก็เหมือนกันเราเขียนสับเซตออกมาได้เหล่านี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือสับเซตธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นสับเซตลิ้นพันกันแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นสับเซตแท้เราจะตัดตัวที่เป็นสมาชิกของเขาเนี่ยออกไปตัวไหนล่ะที่มันเป็นตัวสมาชิกของเขาไหนเอ่ยเซตของไหนเอ่ยอันนี้ถูกไหมคะเราก็แค่ตัดตัวนั้นตัวเดียวเลยทิ้งเพราะว่ามันเหมือนกันกับตัวนี้ตัดตัวนั้นทิ้งนอกนั้นก็คือสับเซตแท้หมดเลยมันก็จะได้สับเซตแท้ออกมานะคะแค่นั้นสับเซตกับสับเซตแท้ต่างกันอยู่แค่ถ้าเป็นสับเซตแท้เราจะไม่เอาตัวที่เป็นตัวมันเองมาแค่นั้นแต่ถ้าเขาหนูต้องดูโจทย์ด้วยนะคะว่าถ้าเขาบอกว่าจงแสดงสับเซตต่อไปนี้จงเขียนสับเซตของเซตต่อไปนี้นั่นหมายความว่าหนูต้องเขียนตัวมันเองด้วยไหมคะต้องเขียนตัวมันเองด้วยไหมคะนะเจเจผู้หญิงผู้ชายชมพู่ชิวอีกต้องเขียนตัวมันเองด้วยไหมคะฮัลโหลชามินถ้าสมมุติว่าโจทย์ถามมาว่าจงเขียนสับเซตของเซตต่อไปนี้หนูต้องเขียนเซตของตัวมันเองด้วยไหมคะอะไรเหรอคะอะไรนะคะอันไหนเหรอคะอันไหนหมายถึงอันนี้ก็ได้ค่ะดูข้อ4ก็ได้ค่ะถ้าโจทย์ถามว่าสับเซตนะคะถ้าถามว่าจงเขียนสับเซตของเซตต่อไปนี้หนูจะต้องเขียนเซตของตัวมันเองไหมน่าจะเขียนนะคะอะไรนะคะเขียนมั้งคะต้องเขียนนะคะถ้าบอกแค่ว่าสับเซตธรรมดานะแต่ถ้าเขาระบุลงไปอีกว่าจงเขียนสับเซตแท้ของเซตต่อไปนี้ให้หนูเขียนตัวมันเองไหมคะเขียนเซตของตัวมันเองไหมเขียนไหมคะต้องเขียนไหมลูกเขียนครับฟังดีๆนะจงเขียนสับเซตแท้ของตัวมันเองเอ้ยโทษทีต้องเขียนสับเซตแท้ของเซตต่อไปนี้เราต้องเขียนเซตของตัวมันเองไหมนะเริ่มงงแล้วโอเคไม่หรอครับถูกต้องค่ะไม่ต้องเขียนถ้าเขาถามถึงแค่สับเซตธรรมดาให้เขียนมาทุกเซตเลยรวมถึงเซตของตัวมันเองด้วยเนี่ยเขียนมาแบบนี้เลยเหมือนกับในตัวอย่างข้อนี้นี่เขียนทุกตัวรวมถึงเซตของตัวมันเองเซตของตัวมันเองก็คือเซตนี้นะคะเขียนมาด้วยถ้าเขาถามถึงสับเซตธรรมดานะถ้าเขาถามแค่สับเซตแต่ถ้าเขาถามต่อมาอีกว่าจงเขียนสับเซตแท้ให้หนูเขียนแค่นี้พอนี่ถึงแค่นี้พอไม่ต้องเอาเซตของตัวมันเองมาเขาจะเรียกว่าเป็นสับเซตแท้นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสับเซตแท้ทันทีโอเคเนาะต่างกันนิดเดียวเองค่ะสับเซตแท้กับเซตสับเซตธรรมดาสับเซตแท้กับสับเซตค่ะทีนี้อ่ะย้อนกลับมาดูตรงนี้อีกทีนึงมาดูนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับสับเซตแท้ข้อที่1เลยเขาบอกว่าเซตที่ไม่มีสับเซตแท้คืออะไรหนูจินตนาการตามยกตัวอย่างเช่นเซตของ A มีสมาชิกเป็น1 2ถ้าเราเขียนสับเซตออกมาเราจะเขียนสับเซตได้เป็นอะไรบ้าง1 2อันนี้คือเซตที่มีสมาชิก1ตัวต่อไปก็เป็นเซตที่มีสมาชิก2ตัวก็คือเซตของตัวมันเองอันนี้คือสับเซตนะคะยังไม่ได้บอกว่าเป็นสับเซตแท้หรือสับเซตธรรมดาอันนี้คือสับเซตธรรมดานะคะโอเคเนาะทีนี้เขาบอกว่าเซตที่ไม่มีสับเซตแท้มีถามว่าเซต A มีสับเซตไหมคะมีสับเซตเป็นแบบนี้
เซต A มีสับเซตแท้นะคะเมื่อตัดตัวนี้ออกไปเขาก็ยังเหลือสมาชิกอยู่2ตัวแสดงว่ามีสับเซตแท้อยู่แต่เซตที่ไม่มีสับเซตแท้เลยคือเซตว่างนะคะคือเซตว่างเพราะมันไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะคะคือเซตว่างนั่นเองเขาเรียกว่าเซตที่ไม่มีสับเซตแท้มีแค่เซตเดียวเท่านั้นคือเซตว่างนะคะ2จำนวนสับเซตแท้จะมีสมาชิกเป็น2ยกกำลัง kk ในที่นี้ก็คือ n นั่นแหละค่ะเขาก็เปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆนะคะ k คือจำนวนของสมาชิกในเซตนั้นๆ2ยกกำลัง k แล้วลบ1ลบ1ในที่นี้ก็คือลบตัวมันเองออกนั่นแหละค่ะ3 a เป็นสับเซตแท้ของ b ก็ต่อเมื่อ a นะคะ a เนี่ยเป็นสับเซตของ bแล้ว NA น้อยกว่าหรือเท่ากับ B อันนี้มีการอธิบายไปแล้วในอันที่แล้วนะคะ4 A ไม่เป็นสับเซตของแท้ของ A ตัวมันเองไม่เป็นสับเซตแท้ของตัวมันเองนะคะตัวมันเองไม่เป็นสับเซตแท้ของตัวมันเองก็คืออย่าเอาตัวมันเองมาถ้าอยากให้มันเป็นสับเซตแท้อย่าเอาตัวมันเองมาแค่นั้นเลยค่ะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดค่ะทีนี้เขากำหนดมาให้เด็กๆเขียนเท่ากับตรงนี้ให้มิดด้วยค่ะกำหนดมาให้ A เซตของ A เนี่ยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ตึ๊ดๆพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อที่1เซตข้อที่1นะคะเซตของ1 2เนี่ยเป็นสับเซตของ A จริงไหมจริงไหมคะถูกหรือผิดอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ถูกไหมคะมันมี1และ2อยู่ในเซตของ A ไหมคะมีไหมชีน่ามี1และ2อยู่ในเซตของ A ไหมคะอยู่ไหมคะมีครับสรุปว่ามีหรือไม่มีคะมีอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตเช็คชื่อค่ะข้าวโอ๊ตนี่มาออมสินชิวอีกกายมาครับสุยมาค่ะสตังไทยคิมมาครับครับอิมมาค่ะพุทมาครับเบคอนมาครับอากิระแพนด้ามาค่ะอันดามาค่ะชมพู่พุทมาค่ะข้าวปั้นมาครับกุ้งกิ้งเจเจเจมาครับโอบามาโอเคส่วนมากคนที่มาก็สามารถตอบได้แต่ทำไมเวลามีตอบมีทำมีครับสตังมาครับทำไมสตังไม่ขานรับตั้งแต่แรกคะเออผมกดไมค์เปิดไมค์ไม่ทันครับทำไมพี่เวลาเช็คชื่อหนูเรียกขานรับได้แต่ทำไมเวลามีถามทำไมตอบไม่ละไม่ได้กันเลยตอบได้หรือไม่ได้หนูตอบมาเลยค่ะถ้าตอบผิดไม่เป็นไรมิดแก้ใหม่แค่นั้นเองแต่นี่เล่นเงียบไม่มีใครตอบอะไรเลยแล้วมิดจะรู้ไหมคะว่าหนูอยู่หน้าจอกันหรือเปล่าแล้วเข้ามาก็คือเป
ปิดกล้องกันทุกคนมีแค่เจเจอิ้มเบคอนแล้วก็สตังที่เปิดแค่นั้นเองแล้วเวลาถามเนี่ยทั้งห้องเนี่ยถ้าไม่มีข้าวปั้นคือเงียบกริบไอ้ถ้าไม่มีข้าวโอ๊ตคือเงียบเลยมีวันนี้มีเจเจที่พูดขึ้นมาบ้างบางคราวทำไมเอ่ยเราต้องไปฝากความหวังไว้กับข้าวโอ๊ตหรอหนูตอบได้หรือไม่ได้หนูตอบมาเลยค่ะจะตอบผิดตอบถูกมิ้นไม่เคยว่าขอแค่ได้ตอบอย่างน้อยมิ้นก็อาจจะได้บวกคะแนนไปให้หนูด้วยซ้ำโอเคมาต่อนะคะเขาให้เราตอบแค่ว่าถูกหรือผิดหรือเติมเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดเท่านั้นเองนะคะโดยที่เขากำหนดเซต A มาให้ดังต่อไปนี้เลยมีสมาชิกเนี่ยดังต่อไปนี้เลยนะคะแล้วเขาให้เราตอบแค่ถูกหรือผิดในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเซตของ1 2เนี่ยเป็นสับเซตของ A มั้ยถามว่า1กับ2อยู่ในเซตของ A มั้ยคะอยู่มั้ยอยู่ครับอยู่แสดงว่า1กับ2ก็ต้องเป็นสับเซตของ A เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ต้องเติมเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องข้อที่2เซตของ2แล้วก็เซตของ2นะคะอยู่ใน A มั้ยหนูดูซิไม่ครับไม่อ่ะหนูอาจจะเห็นว่าเอใน A มันไม่เห็นมีเซตของ A เลยแต่หนูย้อนกลับมาดูทฤษฎีบททฤษฎีบทนี้เขาบอกว่าถ้า A อยู่ใน B แล้ว B ไปอยู่ใน C แสดงว่า A ก็ต้องอยู่ใน C เหมือนกันนั่นหมายความว่าเซตของ2เนี่ยไม่ใช่อยู่ในนะคะเป็นสับเซตเนาะโทษที2เนี่ยมันเป็นสับเซตของเซตเล็กๆเซตนี้คิดภาพออกมั้ยเซตของ2เนี่ยมันเป็นสับเซตของเซตเล็กๆเซตนี้แล้วเซตเล็กๆเซตนี้มันก็เป็นสับเซตของเซตใหญ่ๆเซตนี้ที่เราเรียกมันว่าเซต A ที่เราเรียกคําว่าเซต A นั่นหมายความว่าเซตนี้ก็เป็นสับเซตของ A เช่นกันนะคะเซตนี้ก็เป็นสับเซตของ A เช่นกันใช่ครับโอเคดีมากนะคะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรขอแค่มีความปฏิสัมพันธ์กับครูกับเพื่อนๆแค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่3 1กับ2เหมือนเดิมเลยซ้ำกันกับข้อที่1ด้วยซ้ำแสดงว่าข้อนี้ตอบถูกหรือผิดอ้าวทำไมมันซ้ำกันล่ะ1กับ2เป็น1กับ3แล้วก็อ่ะเหมือนกันนะคะเราก็ใส่ไปเลยโอเคอ่ะเปิดไปในหน้าถัดไปค่ะทีนี้แบบฝึกหัดในหน้าที่52เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเขาบอกว่าพิจารณาต่อไปนี้ให้ใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความเท่านั้นเองมาเริ่มที่ข้อที่1 3อันนี้คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเป็นสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกเขาถามว่า C เป็นสมาชิกของ U ไหมเมื่อ U คือนี่เซตเซตนี้ถามว่า3มันเป็นสมาชิกของเซต U ไหมคะเป็นไหมเป็นครับเป็นดังนั้นตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายถูกถูกต้องข้อที่2 4ล่ะถูกหรือผิดข้อที่2ถูกหรือผิดถูกครับถูกห้องนี้มีแค่เจเจคนเดียวต่อไปข้อที่3ค่ะเซตของ2อยู่เป็นสมาชิกของ U ไหมทีนี้มันจะแตกต่างกับเป็นสมาชิกแล้วนะเอ้ยเป็นสมาชิกกับอะไรนะกับสับเซตจะแตกต่างกันแล้วสมาชิกคือตัวที่เหมือนหน้าตาเนี่ย
ไอ้ตัวหน้าตาแบบนี้มันมีอยู่ในนี้ไหมมีไหมคะไม่ครับไม่มีนะคะแสดงว่าอันนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายผิดถ้าเปลี่ยนจากเครื่องหมายเป็นสมาชิกเป็นเครื่องหมายสับเซตแบบนี้เราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายผิดเป็นเครื่องหมายถูกทันทีนะคะเนาะแตกต่างกันนะโอเคต่อไปข้อที่4เซตของ2และ3อยู่ใน U มั้ย2กับ3อยู่ใน U มั้ยไม่ครับอยู่มั้ยคะไม่ได้อยู่ไม่ครับถูกมั้ยคะอ่ะแล้วก็กากบาทไปอันนี้ส่วนข้อที่เหลือนะคะไม่ได้ยากนะคะก็ดูเอาเซตว่างอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวนี้ละกันนะคะเขียนใส่ให้มิดด้วยค่ะเป็นสมาชิกเซตร่างเป็นสมาชิกของ U ไหมแล้วก็ตอบเองว่าถูกหรือผิดนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะอันนี้คืองานของวันนี้นะคะมาดูเขาบอกว่าจงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้มิดเคยพาหาแล้วสับเซตเหมือนในแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วยกตัวอย่างเช่นสับเซตของ1เราอยากรู้ว่าเซตนี้มีสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็เป็นเท่าไหร่คะ2ยกกำลังอะไรยกกำลัง1ก็มีค่าเท่ากับ2ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเซตของ1กับเซตว่างเพราะว่าเซตว่างเป็น subject ของทุกเซตอยู่แล้วต้องมีเซตว่างต่อท้ายเสมอต่อไปเซตว่างก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวก็คือเซตว่างนั่นเองนะคะมีคนงงบางคนมีคนงงนะคะก็คือ2ยกกำลัง0นั่นเอง2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1มันก็เลยมีแค่ตัวเดียวคือเซตว่างนะคะส่วนตัวอื่นๆก็เหมือนกันไปดูตัวอย่างในข้อก่อนหน้านี้นะคะในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ในหน้าที่เนี่ยในหน้าที่4950นะคะขั้นตอนการทำเหมือนกันเลยนะคะแต่เพียงแค่ในหน้า4950เนี่ยเขาจะบอกก่อนละมีสมาชิก3ตัวสมาชิก2ตัวสมาชิก1ตัวแล้วค่อยรวมกันแต่อันนี้เขาจะให้หนูรวมเลยแต่ใช้หลักการเดียวกันนะคะอย่างแรกหา1ตัวหา2ตัวและหา3ตัวไล่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะการบ้านในวันนี้ในหน้าที่52นะคะถ่ายรูปส่งในหน้าที่52เหมือนเดิมให้ใครดีล่ะให้ผู้หญิงได้ยินมิดไหมคะผู้หญิงสร้างอัลบั้มเขียนว่าอัลบั้มแบบฝึกหัดหน้าที่52ให้มิดด้วยนะคะวันนี้ได้ยินไหมคะโอเคอ่ะส่วนคนอื่นนะคะเวลาที่เหลือให้เด็กๆลงมือทำเลยนะคะไม่ได้ยากมากเราเคยทำมาหมดแล้วนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียน subject ของเขาหรือว่าข้างบนนะคะข้อที่1โอเคอ่ะวันนี้นะคะเรียนเรื่องของ subject แท้เรายังไปไม่ถึง power set เลยจริงๆวันนี้จะเอาให้จบ power set แต่ว่าไป power set ไม่ได้แต่ว่า power set ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันข้ามหน้าแล้วกันท่านนี้ไม่ทันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันข้ามหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ